Hi there. สัตว์พวกนี้เลี้ยงมา20ปี30ปีก่อนกฎหมายถึงเลี้ยงได้คนธรรมดาตอนนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะนิ้วมืออะไรก็น่าจะประมาณ80ชนิดราวๆตอนนี้น่าจะ190ตัวนี่ขนาดตัวเต็มที่แล้วครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ละความสูงแค่ประมาณ20เซนเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมีศัตรูมากเพราะว่าแทบจะไม่มีอาวุธอะไรป้องกันตัวได้เลยความสามารถอย่างเดียวที่ใช้หลบหลีกศัตรูคือการวิ่งเร็วธรรมดากลัวนี่เลี้ยงตั้งแต่เล็กเชื่องเลยไม่กลัวแล้วธรรมดาดุมากกัดมากที่เรียนทนายความเพราะว่าที่บ้านอยากให้เรียนเมื่อก่อนแต่จริงๆชอบสัตว์แต่ว่าตอนที่เรียนกฎหมายก็ศึกษาเองจากห้องสมุดจากอะไรดูหนังสือเยอะคือเราก็ต้องรักสัตว์อ่ะนะเพราะว่าศึกษาวิจัยด้วยเพราะผมเขียนหนังสือสัตว์เยอะๆ